nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Refle c t i o n หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเดิมนะครับจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่เราเรียกว่า Personal OKR เนะครับในขณะที่ส่วนที่2ก็จะมีเรื่องมา r e f l e c กก็คือสะท้อนคิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านั้นแต่ว่าเอามาสรุปแล้วก็มาเล่าให้ฟังหรือบางทีก็ไไไม่่ดด้้เเเเปป็็นนรรรืออองขคิะ สบายๆนะครับวันอาทิตย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดในรูปแบบนี้มาตลอดนะครับเริ่มต้นจากการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ผมใช้ระบบของ Personal OKR OK นะครับตอนนี้เข้าไปสู่ไตรามาสสุดท้ายของปีนี้แล้วก็คือไตรามาสที่4นะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับ Objective ที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับ Key Result 1.1คืออ่านหนังสือสะสมให้ได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรามาสที่4อยู่ที่160เล่ม สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก6เล่มนะครับโหจย์สัปดาห์ละ6เล่มวันละเล่มเลยเหรออย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคือผมอ่านหนังสือจริงๆพร้อมกันหลายเล่มเวลาจบก็จบพร้อมกันแต่ว่าก็ต้องบอกว่าระยะหลังหนังสือภาษาไทยอ่านเยอะกว่าหนังสือภาษาอังกฤษความเป็นหนังสือภาษาไทยเนี่ยต้องบอกว่าบางเล่มอ่านจบวันเดียวจริงๆฮนะเพราะว่าเล่มไม่หนาแล้วก็มันมีพื้นที่เว้นวรกอะเยอะนะครับหน้าหน้าไม่แน่นก็แล้วกัน ซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับว่าจะแน่นไม่แน่นไม่ว่ากันแต่ก็เราจะบอกว่าจํานวนเล่มบางทีมันก็อาจจะดูเยอะนะครับตอนนี้อยู่ที่135เล่มแล้วก็เรียกว่าเร็วกว่ากําหนดไว้พอสมควรเพราะว่าร60เล่มคงคงไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมจะพยายามาสวิชมาที่ภาษาอังกฤษอยู่หลายเล่มที่อยากอ่านอยู่นะอาจจะเรทการอ่านอาจจะช้าลงนิดนึงนะครับแต่ก็ก็ไม่เป็นไรครับอ่านมากอ่านน้อยจริงผมก็ไม่ได้เป็นประเด็นว่า จะต้องอ่านให้ได้เร็วได้ช้าผมแค่อยากอ่านในสิ่งที่ผมอยากอ่านมากกว่า k ีเ r ซาวหนึ่งจุสอนะครับส่งบทความไปตีพิมพ์1นึ่บทความยังไม่ได้ทําครับไม่ใช่ยังไม่ได้ทําทํามาประมาณครึ่งทางแต่ก็ยังไม่ได้เพิ่มนะครับก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตออบเจกต e ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับคีเรซ s 2สองจุดห่อกหนังสือ1นึงเล่มเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ เนี่ยมันผมพูดเนี่ยคือพูดวันเสาร์เตรียมไว้ลงวันอาทิตย์ผมคิดว่าผมน่าจะปิดเล่มได้คือส่งไปแล้วนะครับครบไปแล้ว30บทนะแล้วก็ได้รับคอมเมนต์กลับมาก็อ่านทั้งหมดละยี่บทเลย5้าบทซึ่งน่าจะวันหรือ2วันนี้น่าจะจบนะครับอันนี้ก็น่าจะปิดเล่มได้แล้วก็ถ้าทางสำนักพิมพ์ไม่มีอะไรให้เพิ่มเติมก็คงเข้าสู่กระบวนการของสำนักพิมพ์ซึ่งผมว่า3เดือนนี้น่าจะออกได้นะครับคีริเซลสองจุดสอง บรรยายสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่4คือทั้งปีนั่นแหละ40,000คนคูณชั่วโมงตอนนี้อยู่ที่13,788คนคูณชั่วโมงผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าทําไมเอาคนคูณชั่วโมงเพราะว่า Impact ของการบรรยายผมคือจํานวนคนฟังเยอะแล้วจานวนเวลาที่คนฟังนานนะครับปลายปีอาจจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆอยู่ก็ อาจจะเพิ่มตัวเลขนี้แต่40,000ื่นเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ถึงนะคงไม่ถึงยกเว้นว่ามันมีอีเวนต์คนฟังเป็นหมื่นซึ่งซึ่งกังคไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะแค่หลักพันก็น่าจะมาสักนานๆทีด้วยซ้ำนะแต่ก็โอเคได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับคีรีเซลสองออสามออบเจกตีที่3นะครับออขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับคีรีเซลสามจุดนวนเเฉลี่ยอยู่ที่8,9ดพต่อวัน ตอนนี้กับเินก้าวเฉลี่ยผมเอาเอา7วันล่าสุดนะครับตอนนี้อยู่ที่6 0 6 6นกะก็เดินมาขึ้นถ้าเทียบกับวีที่1ที่ผ่านมาอยู่ที่5,172คือผมจดไว้ในโอเช i ยนารี่มีคนถามผมว่าโอเช i ยนารี่มีจำนายหรือเปล่าอย่างที่ผมเรียนนะว่าไม่ได้มีพิมพ์เพิ่มแล้วเพราะว่าถ้าดีมานมันมาไม่เยอะเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มที่จะพิมพ์เพิ่มนะครับยกเว้นว่าสมมตินะอันนี้อันนี้อาจจะพูดไว้ล่วงหน้าคือตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจพิมพ์เพิ่ม แต่ถ้าเกิดมันมีดีมาร์ประเภทที่ว่าอาจารย์ผมจะไปซื้อแจกลูกค้าพันเล่มอะไรเงี้ยอาเนี้ติดต่อมาหรือว่าผมจะแจกคนในบริษัทหลักร้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าพิมพ์แล้วมันต้องให้คุ้มอะคือเขาไม่ต้องให้คุ้มคืออย่างนี้ถ้าเราพิมพ์50าิเล่มมันจะแพงมากครับไอค่าพิมพ์มันจะแพงมากผมว่ามไม่คุ้มนะครับอ่าคีรีซ่สอค่าบอดีแมสอินเด็กหรือ BMI ต่ำกว่า25ยังอยู่ที่27.4่ยังถือว่าสูงนะแต่ว่า ลงมาจากวีคที่ผ่านมา27.6กนะก็ลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ Key ีเซลสา3.3คือเปอร์เซ็นต์ไขมันไม่เกิน23%ตอนนี้ยังอยู่ที่24.1ก็ลงมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่24.4ก็อิมพลูฟอิมพลูฟก็คือปรับปรุงและพัฒนาดีขึ้นนะผมว่าอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์หรือว่าเป็นข้อดีของการตั้งเป้าหมายคือ คือมีคนถามอยู่เรื่อยๆว่าจานต,ต,ต้องตั้งไหมต้องตั้งไหมจริงๆเขาว่าต้องเนี่ยผมว่าไม่ต้องหรอกแล้วแต่นะครับอยากตั้งก็ตั้งไม่อยากตั้งก็ไม่เป็นไรแต่ผมชอบการตั้งเป้าหมายเพราะว่ามันทําให้ผมรู้แล้วว่าเออตอนนี้เรากําลังออกนอกลู่นอกทางในบางเรื่องที่ผมผมอยากได้อย่างเช่นเรื่องน้ําหนักเนี้ยมันเริ่มขึ้นแล้วนะมันจะรู้ถ้าเกิดเราไม่ตั้งเราก็ไม่ช่างไม่ช่างก็มีแนวโน้มที่เราจะละเลยแล้วรู้ตัวอีกทีโอ้ยน้ําหนักขึ้นไปแล้ว10บโลอะไรเงี้ยก็ ไม่รู้แล้วแต่บางคนตั้งแล้วเครียดก็ก็ไม่ต้องตั้งนะแต่ผมไม่เครียดนะแต่ผมผมก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวเองหลายข้อเนี่ยก็ไม่ถึงเห็นไหมแต่ไม่ถึงก็ไม่ได้แปลว่าล้มเหลวนะครับไม่ถึงผมบอกว่าโอเคอาร์โดยเฉพาะโอเคอาร์เนี่ยไม่ถึงคือธรรมชาตินะโอเคอาร์เน้นการตั้งเป้าที่มันท้าทายนะครับผมก็พยายามเต็มที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่1นึ่งคราวนี้พาร์ทที่2ครับคืออย่างนี้ เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมผมเล่าให้ฟังว่าผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับเสร็จแล้ววันนั้นก็พูดแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องอประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นําไปสู่เรื่องความฝันเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอมาอีกสัปดาห์หนึ่งก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นเพราะว่าไปพูดเรื่องหนังสือของน้องชายอ๋อไหนไหนพูดถึงแล้วหนังสือ Good Life Secret นะครับของน้องชายเนี่ยที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่าว่า เปิดพรีออเดอร์ไปก็ขอบคุณนะครับสำหรับหลายๆท่านที่กู้นาเข้าไปในเพจแล้วก็สั่งพรีออเดอร์ก็เดี๋ยวคงป่านนี้คงได้ได้รับหนังสือกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะ,ะสำหรับคนที่พลาดพรีออเดอร์ไปเพราะว่าไม่ได้ฟังหรือกดสั่งไม่ทันเนี่ยมีจําหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีจําหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปนะครับก็ติดตามได้นะครับตามตามร้านหนังสือทั่วไปหรืองานสัปดาห์หนังสือก็ได้อ่ะคราวนี้ ผมอยากจะกลับมาครับที่อยากจะชวนคุยในวันนี้เนี่ยก็คือ,เ,อเรื่องประสบการณ์ในการไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นําไปสู่ความคิดหรือว่าแรงบันดาลใจส่วนตัวของผมก็เผื่อว่าท่านจะลองลองเอาไปคิดต่อนะครับสำหรับชีวิตของท่านด้วยที่มาที่ไปนิดนึงฮะคือ การไปประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าจําได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นอกเหนือจากไทยนะที่ผมไปบ่อยที่สุดเพราะนั้นผมก็ชอบไปประเทศญี่ปุ่นด้วยหลายเหตุผลนะครับตั้งแต่เรื่องของอาหารในบรรดาประเทศที่ไปทั้งหมดเนี่ยผมชอบอาหารในประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดนะครับไม่นับประเทศไทยเน้นเน้นถ้าชอบสุดก็ชอบอาหารไทยนี่แหละแต่ว่าถ้าแบบไปยุโรปเนี่ยก็ชอบแต่ว่าก็ไม่ชอบอาหารฝรั่งเท่าไหร่นะครับไปสเปนไปอะไรเงี้ยก็ ็โอเคครับมันก็แปลกใหม่ดีแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชอบแต่ว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่ผมกินได้โดยไม่เบื่อเลยนะอีกอีกประการหนึ่งที่ผมชอบประเทศญี่ปุ่นกนะ็คือเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาไม่นานถ้าไม่นับแบบประเภทสิงคโปร์อะไรที่อยู่ติดประเทศเราเนี่ยนะครับประเทศที่ไปแล้วรู้สึกว่าใช้เวลาไม่นานนะก็คือญี่ปุ่นเดินทางโดยเครื่องบินใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยเสริมแซกเข้าไปนิดนึงเออผมชอบการเดินทางตอนกลางวัน อ่าหลายหลายคนไปญี่ปุ่นหรือว่าไปต่างประเทศก็เดินทางกลางคืนบางทีก็ไม่มีทางเลือกนะไฟล์ไม่ออกกลางคืนอ่ผมมีปัญหาการเดินทางกลางคืนนิดหนึ่งไม่ไม่ได้ต่อต้านนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาไปฮังการีเนี่ยก็เดินทางกลางคืนแต่ว่ากลางคืนผมนอนไม่ค่อยหลับครับนอนบนเครื่องบินผมนอนไม่ค่อยหลับก็จะโสมนิดนึงแล้วพอลงเครื่องมันเช้าอะไรเงี้ยญี่ปุ่นเนี่ยมันมี2ไฟล์ให้เลือกคือไฟล์เดินทางกลางคืนซึ่งหลายคนนิยมเพราะว่าลงไปปุ๊บจะได้เที่ยวเลย แต่ด้วยอายุมั้งหรือว่าด้วยความที่นอนไม่ค่อยหลับในเครื่องเนี่ยทำให้ผมลงแล้วผมคราวที่แล้วปีปีก่อนหน้านั้นก็ไปแบบนี้นะโซมครับลงแล้วเหนื่อยแต่จะจะให้ลงแล้วเข้าโรงแรมก็ไม่ทันอีกเพราะว่าโรงแรมกว่าจะเข้าได้ก็ใบสองบ่ามมันเครื่องมันมาถึงตีห้าหกโมงเนี้ยมันจะไปทําอะไรแล้วมันก็ต้องเที่ยวแหละแต่เที่ยวแบบเพลพลียหน่อยนะตอนหลังก็เลยเปลี่ยนโหมดว่าขอเป็นการอา่ลงเครื่องตอนประมาณสักหก โมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งบางคนบอกเสียดายค่าโรงแรมอะไรเงี้ยแต่ผมผมว่าพักผ่อนดีกว่าก็ไฟล์ก็ไม่นานก็กลับมานะครับหนึ่งคืออาหารก็ดีไฟก็ก็ไม่ไม่นานมากนักอีกอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบของประเทศญี่ปุ่นคือเรื่องของอผู้คนจริงๆความไปไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยความลําบากผมมีอยู่อย่างหนึง่งคือผมพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก แล้วประเทศญี่ปุ่นต้องต้องยอมรับนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นข้อจํากัดสําหรับคนพูดญี่ปุ่นไม่ได้คือคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นใส่เรานั่นแหละซึ่งสักพักเขาก็จะรู้ฮะคือไม่ใช่สักพักหรอกเราก็บอกว่า I can I c a n not speak g e r m a n ซึ่งเขาก็อาจจะฟังเราไม่ออกด้วยแต่ผมชอบผู้คนคือเท่าที่เจอนะเอาเป็นว่าเท่าที่เจอบางคนก็อาจจะเจอ ประสบการณ์หลากหลายแต่ผมเท่าที่เจอเนี่ยรอบนี้แล้วเกือบทุกรอบที่ไปไม่เคยมีใครงุนองิดใจเลยที่เราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เขาก็จะพยายามพยายามนะในการสื่อสารหลายครั้งก็เป็นภาษาใบไปอย่างผมไปกินข้าวตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยก็ใบรวนๆคนระับชี้เมนูเอาบ้างนู่นนี่นั่นบ้างถ้ามัน struggle มากมาก ถ้าเป็นเรื่องการอ่านผมจะใช้ google lens นะครับ google lens นี่ยก็จะอ่านภาษาตัวภาษาญี่ปุ่นออกมันก็แปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็พอเดาได้ว่ามันอ๋อเมนูนี้มันคือหมูหรือเนื้อหรือไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็ต้องต้องดูเพราะว่าผมเป็นคนไม่กินเนื้อเนื้อวัวนะครับแล้วซึ่งหลายคนบอกโอ้ไปญี่ปุ่นไม่กินเนื้อวัวได้ไงแต่ผมไม่กินไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูหลายเมนูมันเป็นเนื้อวัวนะผมก็ไม่อยากจะเจอเมนูแบบนั้นก็ ก็ใช้ Google L ลนสอก็จะอ่านออกว่าอ๋อนี่มันบีฟมันเป็นเนื้อวัวก,ก็จะเข้าใจนะครับส่วนการสื่อสารด้วยคำพูดเนี่ยถ้าไม่เข้าใจจริงๆอ่ะผมจะพิมพ์ใส่ g o o g l e t r a n s l a t e แล้วก็โชว์ให้เป็นภาษาญี่ปุ่นคือพิมพ์ภาษาอังกฤษทำไมจะไม่พิมพ์ภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นมันจะแปลได้ดีกว่าภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่เดาว่าอังกฤษญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะแปลได้ดีกว่าเพราะนั้นผมก็จะพยายามพิมพ์ภาษาอังกฤษใส่ Google Translate แล้วก็ปนญีุ่่น สื่อสารได้นะครับผู้คนก็ใจดีแล้วก็พยายามช่วยเหลือหลายๆเรื่องนะฮะน,นั้นก็เป็นเป็น จะเรียกว่าความชื่นชอบนะแต่รอบนี้เนี่ยไม่ได้ไปเพราะาการไปเที่ยวนะครับจริงๆแล้วมีภารกิจการไปเพื่อส่งลูกชายไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นน,นะครับไปช่วยเขาเซตอัพต่างๆนะครับสมัยตอนลูกสาวไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ไปส่งเพราะว่าช่วงนั้นโควิดหนักมากนะครับต้องมีการกักตัวต้องอะไรวุ่นวายมากแล้วผมก็มีภารกิจในการสอนนะเพราะฉะนั้นถูกกักตัวเป็นเดือนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาสอนได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปนะแต่พอร,รุ่นนี้ก็คือ โควิดอะไรมันก,ก,ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับหรือว่ามีแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกันมากแล้วเนี่ยวิกฤตมันผ่านไปแล้วพูดได้ง่ายก็เลยได้มีโอกาสได้ไปแน่นอนก็มีการจัด,จดเตรียมสอนเพิ่มงดคลาสอะไรไว้เรียบร้อยนะครับก็ลาลายอย่างเป็นทางการนี่แหละก็เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น,นครับะระหว่างทางจริงๆถามว่าผมไปเที่ยวอะไรเยอะแยะไหมผมไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเยอะแยะนะครับก็ไปตามคือจริงๆหลัก,ลกๆก็คือไปช่วยเซตอัพนะครับลูกก็ มีเข้าหอเรียบร้อยแล้วก็ซื้อของเข้าหออะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าก็ปล่อยให้เขามีชีวิตของเขานะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไปไปดูแลอะไรมากเพียงแต่ว่าก็ไปเป็นเพื่อนเขาตั้งแต่ตอนเซตอัพเท่านั้นเองไปช่วยเหลือแล้วก็เพิ่งรู้นะครับว่าถ้าเป็นนักนักศึกษาต่างชาติไปเ,เรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีขั้นตอนอยู่พอสมควรนะครับ ที่เกี่ยวคือคือ,คอผมไม่เรียนอเมริกาเนี่ยผมไม่เคยมีขั้นตอนพวกนี้เช่นการไปแจ้งชื่อที่เขตอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้องแจ้งด้วยหรออะไรเงี้ยที่อเมริกาไม่มีนะที่ญี่ปุ่นเขาต้องมีคล้ายๆไปแจ้งระบุว่าฉันมาแล้วนะฉันอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยเขาก็มีกระบวนการพวกนี้นะครับคราวนี้เอ่อที่อยากจะเล่าวันนี้ก็คือว่าระหว่างทางก็คือหลังจากลูกเข้าหอแล้วเขาก็มีกิจกรรมกับมหาที่ัยกับเพื่อนกับไรกันก็ก็ปล่อยเขาไปเนี่ยผมไปกับภรรยาเนี่ย ชีวิตประจําวันผมเนี่ยมันก็เลยเป็นชีวิตที่ผมกําลงจะบอกว่าหลังจะไปแล้วใช้ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่อยู่ระยะหนึ่งก็ไม่นานนะครับแต่มันทําให้ผมตระหนักรู้เลยว่าเออเนี่ยคือ,ค,อคือชีวิตในฝันเลยนะเล่าเล่าแบบเร็วๆก็คือพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยน,นี้เป็นเขาเรียกว่า Normal Practice ผมอยู่แล้วคือการอ่านหนังสือไม่ว่าผมจะไปเที่ยวหรือว่าผมจะอยู่บ้านเนี่ยอย่างแรกที่ผมอ ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิอันนี้ก็ทําทุกที่ที่ญี่ปุ่นก็ไปทำนะครตื่นขึ้นมายังไฟยังไม่เปิดเลยผมก็นั่งสมาธิสักพักถ้าถ้าถ้าภรรยาตื่นแล้วก็จะเปิดไฟนะครับถ้ายังไม่ตื่นก็จะไปไปไปเปิดอีกห้องหนึ่งนะครับ<ม>ก็ได้อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือแต่ปกติผมก็จะตื่นพร้อมๆกับภรรยานั่นแหละก็ได้อ่านหนังสือนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยด้วยด้วยด้วยความที่ผมไม่ต้องเร่งรีบไปทําอะไรไงเพราะฉะนั้นผมจะมีเวลาอ่านนาน,านพอสมควรนะครับหลังจากอ่านหนังสือเสร็จปบเี่ ผมก็จะเป็นการเขียนหนังสือหรือเขียนบทความนะครับตอนช่วงผมไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมรีวิวหนังสือไว้หลายเล่มมากเลยแล้วก็มีโอกาสได้อ,อ่านหนังสือถ้าผมจะไม่ผิดน,น,จน,นัจบไป9้าเล่มนะครับจบไป9้าเล่มที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวเนี่ยจบไป9้าเล่มหนันงสือผมไม่ได้อ่านเฉพาะตอนที่ตื่นนอนนะค,คือตื่นนอนอ่านสักช่วงหนึ่งนะครับอาจจะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วก็เขียน หลังจากนั้นก็เราก็กินข้าวเช้ากันนะครับผมก็ไม่ได้กินที่โรงแรมนะครับก็ออกไปเดินกินตามร้านแถวๆโรงแรมซึ่งก็ญี่ปุ่นต้องบอกว่าของกินเยอะนะของกินเยอะมหรือมันอาจจะเป็นเพราะเราแวกโรงแรมผมมีก็ได้แต่แต่เข้าใจว่ามันก็เยอะอะเพราะนั้นก็เดินแต่เพียงแต่ว่าตอนเช้ามันก็จะไม่ใื่อของกินแบบเต็มสเกลเานั่นเองมันก็เป็นคาเฟ่อะครับอารมณ์เหมือนกับร้านแบบร้านกาแฟทั่วไปแต่มันก็จะมีของกินให้เรากินอยู่บ้างนะกินอยู่บ้าง หรือจะไปเข้าร้านใกล้กลสถานีรถไฟก็จะมีของกินเยอะนิดนึงนะครับเดินทางสะดวกนะครับสถานีรถไฟเยอะแล้วก็ห้างเยอะเท่าที่ผมเจอต้องต้องบอกบริบทนะผมผมไปเมืองโตเกียวก็เป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วเผื่อบางคนบอกไม่เห็นเยอะเลยจานเนี่ยคือญี่ปุ่นก็ใหญ่นะถ้าไปต่างจังหวัดอาจจะน้อยก็ได้นะแต่ว่าโตเกียวก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับ หลังจากกินอาหารเช้าเรียบร้อยเนี่ยตอนนั้นวันนั้นทั้งวันก็จะมีสเกจดูว่าวันนี้เราจะไปไหนซึ่งก็จะไปวัดมัง่งไปสถานที่ช้อปปิ้งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งผมส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีสเกจดูที่แบบชัดเจนว่าวันที่หนึ่งจะต้องเก็บตรงนี้ให้ได้จะต้องไปกินร้านนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ผมก็ไปในที่ที่แบบทัวริสต t อะต랙ชั่นทั่วไปแล้วก็ไม่ได้สเปนทางแต่ระหว่างทางที่ผมเดินทางไปเนี่ย ผมก็จะมีหนังสือติดตัวไว้หนึ่งหนึ่งเล่มมันก็จะมีจังหวะโมเมนต์ที่ต้องรอคิวโมเมนต์ที่นั่งเ,เฉยๆพักผ่อนอะไรเงี้ยผมก็จะหยิบหนังสือมาอ่านหน้า2หน้า3หน้าก็แล้วแต่นะครับบางทีก็รอคิวนานหน่อยก็อาจจะหยิบหนังสือมาอ่านได้ยาวหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นไลฟ์สไตล์ผมอยู่แล้วนะครับผมผมติดหนังสือไว้อยู่แล้วนะเพราะนั้นก็ก็มีความสุขดี เ,เรื่องงานไม่ได้ทิ้งเลยนะครับต้องบอกว่าตอนผมไปเนี่ยผมจดงานค้างคางไว้ว่าผมมีงานค้างอะไรบ้างที่ผมควรจะต้องเคลียร์ในช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยผมอ่ะสมมุติว่าไปเดินเล่นเสร็จปุ๊บกลับมาที่บ้านที่บ้านนะั่นคือที่โรงแรมนะที่โรงแรมเนี่ยก็มีเวลาเหลือผมก็มีโอกาสได้นั่งทํางานช่วงช่วงทางานจะเป็นช่วงตอนเย็นของผมนะเชื่อไหมครับว่าตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ย ผมเคลียงานได้เยอะมากกว่าตอนอยู่ที่ประเทศไทยอีกมันเหมือนกับเราโฟกัสะแล้วเรามีเวลาเงียบๆแล้วก็นั่งลุยลุยลุยทำงานจบผมผมมีเขาเรียก o Do List ไว้นะครับที่เป็นงานค้างที่อยากจะทำให้เสร็จเนี่ยเออถ้าจำไม่ผิด10งานเสร็จไป9อีกงานหนึ่ง ทําทไปได้นิดเดียวนะครับหรือหรือไม่ค่อยได้ทําแต่ว่ามันคือ9 0 success rate ซึ่งงานพวกเนี้ยถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนดิสแทร c t ชันมันเยอะแล้วก็ช่วงเวลาที่มันจะทํางานได้เต็มๆต็มเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยเดี๋ยวก็ต้องตอบอีเมลเดี๋ยวก็ต้องนู่นตองนี้มันจะมีงานแทรกอยู่ตลอดเวลาคราวนี้บทเรียนเนี้ยทำให้ผมได้คิดว่าเออเฮ้ยผมชอบชีวิตแบบนี้ว่ะต้องบอกว่าผมชอบชีวิตแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าคือคือผมเคยคิดนะว่าเอ๊ะแบบ ตอนเกษียณเราจะได้ไปเที่ยวทั่วโลกอะไรเงี้ยแต่ผมกับชอบว่าผมผมก็ชอบไปเที่ยวนะแต่ผมกับชอบว่ามันได้ทํางานด้วยอะ่ะม,มันมันมีมันมีเรื่องราวที่มันมันมันเป็นกิจกรรมที่มีความหมายด้วยอะ่ะคือให้เที่ยวอย่างเดียวเนี่ยผมว่าสนุกน้อยกว่าเออได้มีโอกาสได้สร้างแวลูได้ได้ทำงานหลายๆอย่างนะครับ ก็เลยมานั่งต่อยอดว่าจริงๆสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขได้เนาะหนึ่งคืออยู่กับครอบครัวนะส่วนแรกก็คือผมไปเนี่ยก็ไปกับภรรยาแล้วก็ไปส่งลูกถึงแม้ว่าลูกก็ไม่ได้มาแฮงเอาด้วยนะเขาก็อยู่แถวแถวนั้นเนี่ยแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวผมว่ามุมที่1เนาะมุมที่2ที่ทําให้เรามีความสุขคือผมได้อ่านหนังสือจริงๆอยู่ในเมืองไทยก็ได้อ่านแต่ว่าก็กรู้ตัวเลยว่าการอ่านหนังสือเนี่ย เป็นสิ่งที่ผมผมชอบมากๆนะครับอันที่3คือผมได้ทำอะไรที่มันมีความหมายซึ่งมันรวมกิจกรรมหลกักๆนะเช่นการเขียนหนังสือผมว่ามันมัน,ม,นมันได้ส่งต่อความคิดเราอ่านมามันเป็นอนะินพุตเนาะการเขียนมันคือเรามาย่อยใส่ประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดอไปเป็นเอาพุตหรือการเขียนในเพจรวมทั้งการทำพอดแคสต์เนี่ย มันคือสิ่งที่ต่อยอดเพียงแต่ว่าพอดแคสต์ผมไม่ได้เอาไปทำที่ญี่ปุ่นเพราะผมไม่อยากจะต้องแบกไม้แบกอะไรแล้วก็ไปเสี่ยงว่าอินเทอร์เน็ตจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยทำเตรียมไว้ก่อนแต่ว่าผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าเ,าเราได้ทำอะไรที่มันมีความหมายอย่างเช่นการเขียนหนังสือการทำพอดแคสต์หรือการทำงานเนี่ยผมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความหมายนะครับผมก็ทำงานหลายๆอย่างงานที่ปรึกษาที่ค้างไว้ก็กเกือบเสร็จ ก็เกือบเสร็จไอเดียมาเพียบเลยนะครับนั้นได้มีโอกาสทําอะไรที่มีความหมายก็จะเป็นชีวิตที่ดีของผมแล้วก็อีกอันนึงคือการอยู่ในสถานที่ที่มันแปลกใหม่คือจริงๆอยู่เมืองไทยก็มีความสุขนะฮะแต่ว่ามันก็ซ้ําเดิมอ่ะมันก็อยู่แบบเดิมอ่ะแต่พอได้ไปอยู่ญี่ปุ่นมันเสียงว่าล้อมันเปลี่ยนแปลงแล้วมัน,มนอาจจะเป็นเมื่อกี้ผมบอกว่ามันก็อึดอัดเพราะว่าเราพูดญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่ามันเหมือนกับโลกสมองเราได้ใช้สมองแบบใหม่ๆมั้งอ่ะ เราไปอยู่ในที่ที่คนไม่เข้าใจเราพูดอ่ะคือคือ,คอมันก็จะได้แบบดิ้นรนนิดนึงอ่ะผมว่ามันก็แบบดีต่อสมองนะผมผมมองแบบนั้นด้วยนะหรือไปในสถานที่เราไม่เคยไปเนะี่ยผมผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญผมไม่เคยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้เดินทางรถไฟเนี่ยมึนงงมากครับแต่ต้องต้องขอบกูขอบคุณ Google นะ Google Map เนี่ยแหละโอดสารนิวไฟใหญ่ๆนะหลงทุกเกือบทุกครั้งอะ่ะมันมีหลายชั้นด้วยบางทีเออทำไมดู Google Ma p มันต้องมาถึงแล้วนี่หว่ามันอยู่อีกชั้นหนึ่งอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยรวมๆกันเป็นชีวิตที่ดีผมคงไม่ได้บอกว่าเอาไว้กเกษียณแล้วค่อยใช้ชีวิตแบบนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสผมเข้าใจที่บิลเกตเขาบอกว่าจะต้องมีวีคหนึ่งที่เขาไปเข้าถ้ำอะไรเงี้ยผมไม่ได้เข้าถ้ำอะไรหรอกผมก็ยังยังยัง,ย,งยังคงทํางานทั่วไปอยู่นะครับเข้าถ้ำคือเขาจะอยู่เงียบๆคนเดียวจะตัดการติดตอ่อผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับผมยังติดต่อได้ผมยังเขียนหนังสือผมยังทําหลายๆอย่างแต่ว่า มันเหมือนเราได้ได้ได้โฟกัสไ,ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ทําอะไรที่มีคุณค่านะครับก็ก็อาจจะได้มีโอกาสทําแบบนี้ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะทําบ่อยขึ้นอาะไม่จําเป็นต้องไปต่างประเทศอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งในประเทศย้ายที่ไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าสําหรับผมนะก็จะเป็นชีวิตที่ที่ดีนะครับได้ได้อยู่ใกล้ครอบครัวได้พักผ่อนได้อ่านหนังสือได้เขียนหนังสือได้อ่อ ทำงานนะครับหลายๆงานที่มันมันมันสามารถทําได้นะครับก็มาเล่าให้ฟังเผื่อท่านจะลองลองทดลองตัวท่านเองดูก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปญี่ปุ่นหรือว่าไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมเพราะว่าความชอบของแต่ละท่านเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าถ้าลองนึกภาพ วันที่ดีของท่านหรือชีวิตที่ดีของท่านว่าโหมดมันเป็นแบบไหนแล้วไม่จําเป็นต้องรอจนถึงเกษียณนะครับหาเวลานะครับวันหยุดหรือวันพักผ่อนลาพักผ่อนบ้างลองไปใช้ชีวิตแบบนั้นดูอย่าไปรอจนกระทั่งเกษียณซึ่งมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปกว่าจะไปรอจนถึงจุดนั้นนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.